าโคตรดีครับตอนนี้อุณหภูมิลบ2องศาประมาณ105ปีเดี๋ยวเราจะให้ปอนพาราเฟสพาทัวร์นะครับผมเฮ้ยคันนี้มาว่ะแนวซิ่งเลยคันนี้มาที่เซเว่นนะฮะมาทาอีซูบิชิวีโว9คาเขา PPR ป้ายเขียวอ่ะเพิ่งเคยเห็นสวัสดีครับผมเออร์เลอร์เลเซอร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่งาน90 Lover นะครับผมที่จัดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะตอนนี้เราจัดกันอยู่ที่สนามอะไรสนามอะไรปทุมธานีปทุมธานีสปีดเวย์ใช่ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศนะว่างานในวันนี้เนี่ยจะมีรถสวยๆรถเท่ๆคันไหนมาจอดในงานบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยไปนี่นะครับมาอยู่ในโซนแรกสุดแล้วนะฮะโตโยต้าเฮ้ยเดี๋ยวขอลิซโซ่อีกคันนึงคันนี้เป็นไงฟอนสวยไหมสวยจ้ะอีโวอีโว6ป่ะเนี่ยนี่ที่เขาจะสตาร์ทอันนี้แบบซีวิกคูเป้ไม่เบียดอันนี้ต้องได้ว่ะนี่เขาจะออกแล้วนะครับไปแล้วเฮ้ยอากาศโคตรดีครับตอนนี้อุณหภูมิลบ2องศาไห่นี่อ่ะ Evo 6โอ้โหทั้งเท่ขอจอดถ่ายรูปนี่คันนี้ Nissan Fair Lady นะฮะ240Z เฮ้ยคันนี้นี่คือคุณว่ากี่ปีแล้วคันเนี้ยน่าจะประมาณ105ปี105ปีรถหรือโรงเรียนเนี่ยมันนานจังวะนี่คันนี้น่าจะปีประมาณ6นะ6 7นะเออไม่รู้อ่ะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยผมรู้แค่ว่ามันคือ Fair Lady นี่มีตีโป่งด้วยโอ้โหคอเรโทรคันเนี้ยแล้วคันนี้ก็คือคันนี้คืออะไรเอ่ยเรามาหาความจริงกันนะรุ่นอะไรเพื่อนเพิ่งเคยเห็นเลยเฮ้ยแต่มันมันคืออะไรมันคือฮอนด้ามันคือฮอนด้าเพื่อนฮอนด้าดังโอ้โหคันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเลยฮอนด้าดังเฮ้ยนี่เลยอ่ะคันนี้ GTRตอนนี้อยู่ในฟ้านะครับ A32 4ประตูแล้วมีมา3ดออู้3ดอมาเยอะมากคันไหนเออดำเงาวะดำเงาของกล้องไม่โฟกัสแล้วตอนเนี้ยแค่มือไปปอดกล้องไม่โฟกัสเงาตาแตกต้องจับไม่ได้เลยนี่นะนี่คันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่า3ดอสไตล์อเมริกาเนี่ยปอนมึงดูนี่4ลิ้นเก็บห้องเครื่องโล่งๆ DSM
เรียกได้ว่าลิ้นเดียวก็เสียวแล้วนี่ล่อ4ลิ้นเลยมีคันนี้ด้วยอ่ะ Toyota MR2 ทีมงานหมูครับเอาไม่เอาใช่ไหมASFC Original มาโอเคคันนี้ขอเวลานอกไหมครับนี่ทำไมบอกรถบ้านดูรถเซอร์กิตเดี๋ยวเราจะให้ปอนพาราเฟสพาทัวร์นะครับผมปอนพาราเฟสพาทัวร์นะครับมาร้านอาหารอยู่ตรงไหนงานรถดินี่ดู 200X นี่ซินเวียคันเดิมที่ไหนคนละคันนี่มี2คันมิตซูบิชิ 3,000 GT เอเป็กซีโอ้ยสวยอ่ะนี่นะครับเป็นโซนเซฟิโลนะฮะนี่เซฟิโลวาง 2J เรียกว่าเครื่องตรงรุ่นนะครับสวยงามอันนี้ก็เซฟิโลวาง J เหมือนกันจังหวะนี้ต้องดูรถแข่งแล้วโอ้รถเยอะมากงานนี้เฮ้ย E36 เฮ้ยคันนี้มาว่ะแนวซิ่งเลยคันนี้ E36 เนี่ยรถได้ฝันไว้เนี่ย E36 อ่ะรถแก้วอ่ะไม่ใช่เหรอนี่36คูเป้ป่ะใช่เอาวะมีสรู้ด้วยโอ้นี่36แก๊งยกแก้วนะครับผมมี4คัน1 2 3 4นู่นอีกคันหนึ่งสวยงามนะฮะ BMWดีมากครับคันนี้ดีอีโวแวร์ก็สวยครับคันนี้วันหาแต่เรื่องนี่นะครับซินเวียคันนี้สีเทาควันบุหรี่กังสวยอ่ะ S15 จอดข้างกับเฟอร์รารี่คลาสสิกนะคันนี้อันนี้รู้เลยว่ารุ่นไหนไหมรุ่นไหน348ทะเบียนนี่ดูเกณฑ์คันนี้โคตรเท่ฮะ
เฮ้ยบอลประตูเขาไม่ล็อกไปล็อกไปเท่าไหร่เลยนี่ขอโทษคันนี้สุดจริงอันนี้เครื่องโตโยต้านะขอโทษเครื่องโตโยต้าแบบยุค90นะที่เขาวางเครื่องข้ามสายพันธุ์เทอร์โบมาหุงข้าวอีกคันเป้บอลควายมาดับที่15ครับบอกเยอะปันยางเขามีแข่งลิฟต์ด้วยครับตรงนี้เสาออสเมนครับบอลควายครับนะครับนี่ครับ350Z สีบอลเงินกับคู่กับ Evolution โอ้โห EO9 534ปิดนี่ครับผมสี่โมสามฉลองเครื่อง 4G63T ครับผมสวยมากทั้งเครื่องในชุดใหญ่สารพิษแบบใจครับของการเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับผมต่อด้วย2สาวจากไม่ทิ้งเลยสวยงามนะฮะสีเหลืองทีนี้กาเยอะเปลี่ยนไม่ดีเลยสองสาวจะได้ไม่เทียมอ้าวสามสาวครับนี่นะครับ Evolution ของกลุ่ม VP 32 Project นะฮะแล้วก็มี MitsubishiGTO ด้วยมาถึง 3,000 นะครับผมตอนนี้นี่ Evolution อีกคันนะครับ Evo 9ขาเขาเครื่องโคตรโหดนะครับไมเวกเทอร์โบมี30อัลพีน่าแอคคอร์ดเครื่อง 3,500 นะฮะแหมรู้ได้ไงเราเนี่ยเลขเยอะชัดเลยหรือ E30 จอดคู่กับ E36 โอ้โหปีกหลังเขาสวยว่ะปีกหลังได้เลยE36ชอบไปดิผมเนี่ยWe'll be right back.
นะครับผมคะแนนเอกฉันท์กระบะคิงแคปทุกคนเห็นตรงผมไหมครับอาสา14เสมอกัน5อ๋อฮิวอาสา14เช็คพร้อมแล้วปล่อยครับสุดจัดรอบต่อรอบคิงออฟปิกอัพมีที่ไหนอ่ะ TTR ป้ายเขียวอ่ะเพิ่งเคยเห็นโบกก็มานะครับโบก GT มาเลยไม่ธรรมดาคันนี้ภายในซิ่งด้วยแต่ในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะครับไอเดียบันเจิดมากครับคันนี้ผมยอมเลยมีแก๊ปหลังด้วยจอดคู่กับสกายไลน์คันหนึ่งนะ EDR แต่เป็น4ประตูเอ็มไปต่อตามปกติรอไม่ดิฟเลยรอบนี้คะแนนเป็นเอ็มแน่นอนครับแล้วเราก็มือว่าอา34สกายไลน์รถที่มันลงออกมาแบบนี้รถบ้านแล้วเนี่ย4ประตูอ่ะโรบาเต็มลำเลยนะครับผมมี GT วิ่งด้วยไม่มีอะไรมากครับสวยงามบอลแตกครับผมไม่ต้องไม่ได้ EK โอ้ EK 3คันนี้แปลกตามากนะครับกันชนไม่ใช่กันชนเดิมด้วยผมไม่รู้ว่าทรงอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเขาสวยอ่ะหรอสวยงามนะครับสีบอลเงินคินคินสรุปด้วยตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วครับอากาศดีมากมากนะฮะเหมาะแก่การออกมาเดินเล่นนะครับผมดูรถที่มาจอดเพิ่มนะบางคันก็กลับไปแล้วนะครับผมบางคันก็มาจอดเพิ่มนะฮะแยกดีสี่เป็นสเปคแยกดีสี่แยกดีสี่งานนะคันนี้เครื่อง V6 คันนี้เพิ่งมานะฮะตั้งแต่ช่วงนี้ครับพิงเริ่มมีอาการอยากอันเดอร์เป็นช่วงครับมันเกิดแต่ยางไม่ก่อที่มีคูเป้โอ้ทัชซิ่งด้วยรถซิ่ง90นะงาน90 Lover นะครับผมก็มีรถ90นะมาทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายในรถแรงรถในตำนานก็มีนะหวังว่าเพื่อนจะชอบนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปครับสวัสดีครับ